วันนี้กกตก็มีการประชุมกันนะคะโดยล่าสุดก็ได้ให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อปรับย้ายในทหารตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอรวมทั้งมีมติ3ต่อ1ค่ะเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ปลดเลข,ขาธิการสภาการศึกษาออกจากราชการเนื่องจากทำผิดวินัยร้ายแรงกรณีจัดซื้อจัดจ้างคุภพันธ์อาชีวศึกษาค่ะ คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตมีมติ3ต่อ1เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเรื่องพร้อมให้ความเห็นพิจารณากรณีคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีมติให้ปลดนางสาวส,าสิธาราพิชัยชานรงค์เลขาธิการสภาการศึกษาอดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือกออศอ,ออกจากราชการกรณีทำผิดวินัยร้ายแรงในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อาชีวศึกษาในโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่สหรือ sp2 สำหรับหนึ่งเสียงของกะกะตที่สงวนสิทธิไม่ลงมติเนื่องจากเห็นว่า มติของรัฐบาลไม่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งได้แก่นายสมชัยศรีสุธิยากรกกตด้านบริหารกิจการงานเลือกตั้งนอกจากนี้ที่ประชุมกกตยังเห็นชอบบัญชีรายชื่อปรับย้ายนายทหารตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอด้วยอย่างไรก็ตามในการประชุมกกตวันนี้มีกกตเข้าร่วมประชุมเพียง4ี่คนเนื่องจากนายธีรวัตรธีระโรดวิทย์กกตด้านกิจการพักการเมืองติดภารกิจเดินทางไปดูการเลือกตั้งที่ประเทศเยอรมัน